นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปะระโรกัสสมิงปะจิทาโหนติปานินันติติณโอกาสนี้เราจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องโสดสงองค์ศรัทธาบารมีที่เราท่านนิสราธานะบดีทั้งหลายได้มาพร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลบุญญราศีวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์เป็นวันที่4พฤษภาคมปีพุทธศักราช2556ขอเราพุทธบริษัทผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตผู้ตั้งใจมีเจตนาคือปรารถนาที่จะลื้อยกให้พ้นจากดินแดนที่เต็มไปด้วยความทุกข์และความเดือดร้อนที่เรียกว่ามนุษย์โลกก็ดีหรือว่าแดนอบายภูมิที่มีสัตว์นรกเปรตอสุรกายแม้นการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นดินแดนที่ยังมีความทุกข์เกี่ยวข้องอยู่มากถ้าหากการอุบัติเกิดขึ้นของเราทุกคนเนี่ยไม่ได้เกิดบนแดนนี้ล่ะที่เรียกว่าโลกมนุษย์ล่ะและเราต้องไปอยู่ในอบายภูมิตอนนี้เธอจะรู้สึกอย่างไรเธอคงอยากจะพ้นจากความทุกข์และความเดือดร้อนเร็วๆไวๆใช่ไหมล่ะไม่ว่าดินแดนที่เรียกว่าสัตว์นรกจะมีสักกี่ขุมตั้งแต่ขุมแรกที่เรียกว่าสัญชีนรกจนถึงอเวจีมหานรกแล้วก็ยังมีนรกที่ถูกแยกออกไปอีกที่เรียกว่ายมโลกยมโลกีนรกอีก10ขุมแต่ละขุมใหญ่ก็ยังมีแยกเป็นบริวารออกแต่ละมุมเรียกว่าต่อออกแต่ละด้านของขุมเนี่ยไปอีก4ขุมเรียกบริวารของขุมละแถมยังมีโลกันตะนรกอีกขุมที่เป็นขุมพิเศษอีกละดินแดนอบายภูมิเนี่ยมันไม่ใช่ของเล็กน้อยที่ว่าใครจะไม่มีสิทธิ์ลงไปมันลงกันได้ทุกคนเพราะมันเป็นดินแดนที่คนทั้งหลายประมาทในการที่อยู่อย่างมนุษย์หรือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอย่างเราเป็นมนุษย์เนี่ยเรายังมีโอกาสดีกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะยังแยกแยะดีชั่วได้แต่สัตว์เดรัจฉานส่วนใหญ่เลยนะไม่ใช่ส่วนน้อยส่วนน้อยก็ยังแยกแยะดีชั่วยังแยกแยะได้อันนี้เขามีอยู่แต่ส่วนใหญ่เลยแยกไม่ได้คนก็เหมือนกันที่ไม่ใช่มนุษย์นะคนก็แปลว่ายุ่งแต่มนุษย์ก็แปลว่าผู้ประเสริฐครูบาอาจารย์ของเราคือหลวงพ่อเนี่ยแปลให้เราฟังแบบนี้เราก็จำมาใช่ไหมล่ะก็จริงตามที่ท่านพูดน่ะคนเป็นมนุษย์ก็แปลว่าประเสริฐหมายความว่าก็ต้องเป็นคนที่มีจิตเต็มไปด้วยเมตตาและกรุณาย่อมไม่คิดประทุษร้ายใครใช่ไหมไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครคือไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยแล้วก็มีจิตที่ปรารถนาความสุขมากกว่ามีจิตปรารถนาสิ่งที่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนเขาก็เรียกว่าผู้ประเสริฐส่วนคนเนี่ยมันยุ่งคือมันไม่รู้จักที่จะทำความดีใส่ตัวแต่คิดอยู่อย่างเดียวว่าเรารอดคนอื่นรอดไม่รอดเราไม่รู้แต่เรานะรอดคือเอาของเขามาก็ได้เพื่อตัวเองรอดใช่ไหมล่ะทำลายชีวิตของผู้อื่นสัตว์อื่นก็ได้เพื่อให้เรารอดนั้นไอ้เรื่องเอาตัวเองรอดมันก็เลยสร้างความวุ่นวายทั้งคนที่กำลังถูกคนที่อยากรอดกับคนที่รอดแล้วมันไม่พ้นน่ะม
มันก็ยุ่งทั้งชาติใช่ไหมท่านก็เลยใช้ศัพท์ว่าไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าคนเขาไม่เรียกว่ามนุษย์นั้นดินแดนที่เรียกว่าโลกนี้จึงมีทั้งมนุษย์แล้วก็คนอยู่ปะปนกันไปมากแต่คนมันมีมากกว่ามนุษย์ไงมนุษย์มันมีน้อยนั้นคนส่วนใหญ่ตายจากความเป็นคนไปก็ตกนรกดินแดนนรกจึงเป็นดินแดนที่น่ากลัวสำหรับคนที่เป็นมนุษย์แต่คนที่เป็นคนไม่รู้สึกกลัวเลยจะเชื่อไหมล่ะที่เขาไม่รู้สึกกลัวเลยก็เพราะเขาไม่ได้สนใจว่าตายแล้วจะต้องตกนรกแต่คนที่เป็นมนุษย์เนี่ยเขาจะคิดเสมอว่าถ้าเราทำความชั่วตายไปแล้วเราต้องมีความทุกข์มากกว่านี้ที่เรียกว่าแดนอบายภูมิคือเป็นได้ทั้งสัตว์นรกก็ได้เป็นทั้งเปรตก็ได้อสุรกายก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้มันเป็นได้หมดที่กล่าวมาเนี่ยนะมันเป็นได้ทั้งหมดเลยแม้แล้วแต่ว่าเราชั่วมากหรือว่าเราชั่วน้อยแต่คนที่เป็นมนุษย์เขาจะกลัวเรื่องดินแดนทั้งที่ผ่านมาที่เรียกว่าอบายภูมินี่แหละกลัวมากกลัวจับจิตจับใจเลยก็ว่าได้นั้นบุคคลที่เรียกว่ามนุษย์เขาจึงรู้จักนรกดีกว่าจำพวกของประเภทที่เรียกว่าคนไม่รู้จักเลยว่านรกรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมีจริงหรือไม่ก็ไม่คิดเลยได้ยินแต่คนอื่นเขาพูดว่าตายมึงอย่างเงี้ยมึงตกนรกแน่เขาก็บอกนรกกูไม่กลัวว่างั้นอย่างเองเนี่ยตายไปต้องขึ้นต้นงิ้วกูก็ไม่กลัวเวลากูตายมึงเอาขวานใส่ลงกูไปด้วยเดี๋ยวกูจะฟันให้เลือดเลยว่างั้นมีคนที่ไหนมันกลัวนรกไม่มีหรอกเดี๋ยวไปถามเอาเหอะถ้าคนนะไม่กลัวนรกแต่ถ้าเป็นมนุษย์เขากลัวนรกมากเธอถามก็ได้ใครกลัวนรกนั่นน่ะมนุษย์ไปถามมานะเองกลัวนรกไหมวะกลัวว่าไอ้นี่เป็นมนุษย์ว่ะไปแยกแยะเอานะแต่มันบอกไม่กลัวเว้ยไอ้นี่คนว่ะนะแยกมันอย่างนั้นเลยนะนั้นมนุษย์กับคนแต่เราไปคบกับคนเราก็คงยุ่งกับเขาแต่เราคบเขาสมาคมกับมนุษย์ก็เราก็ยุ่งน้อยหน่อยก็เรียกว่ามนุษย์เขาเป็นกัลยาณมิตรเขาจะพาให้เรานะพ้นจากนรกเขาไม่ต้องการให้เราตกนรกใช่ไหมล่ะเขาก็จะแนะนำในสิ่งที่เป็นทางปฏิบัติเพื่อเราพ้นจากอบายภูมิหรือพ้นจากนรกแต่ไอ้พวกคนเนี่ยมันไม่พูดแนะนำให้เราพ้นจากนรกหรอกเพราะตัวมันยังไม่กลัวนรกเลยนะมันก็คิดว่าทำอย่างนี้สิวะดีทำอย่างนี้สิวะได้เองมันจะไปกลัวมันแล้ววะไม่มีใครเขาว่าไอ้เราตะลงตะลางเขามีไว้ขังหมาขังเราไม่ได้เราไว้กูมีตีนหนีได้ว่างั้นคือเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องของคนเขาคิดกันแต่คนที่เป็นมนุษย์เขาไม่คิดแบบนี้หรอกเขาไม่อยากเดือดร้อนนั้นมนุษย์ทั้งหลายเขาจึงมีความสนใจที่จะหาทางออกจากความทุกข์หรือความเดือดร้อนมากกว่าเธอเข้าใจไหมล่ะว่าเจอกำลังเป็นคนแล้วเป็นมนุษย์กันล่ะกลัวนรกหรือยังน่ะเรียกว่ากูไม่กลัวก็ไม่ว่าอะไรก็พูดให้ฟังว่าไอ้ที่เขาแยกว่าประเภทคนกับประเภทมนุษย์แล้วเขาแยกกันตรงไหนเขาก็แยกกันตรงเนี้ยนะแล้วก็สังเกตเอาว่าอ๋อถ้ามนุษย์เขากลัวนรกเขาไม่อยากตกนรกเขาตั้งใจทำความดีเพื่อหนีนรกใช่ไหมล่ะถึงเขาจะเกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่เขาก็เป็นมนุษย์ที่เป็นคนมีศีลมีธรรมไม่คิดเบียดเบียนใครเวลาเขาไปเกิดในช่วงเวลาที่บุญให้ผลดินแดนนั้นก็เต็มไปด้วยความสุขสุขตรงที่ไม่เจอคนที่บิดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้ก็จัดจะเป็นความสุขมากไหมล่ะมากแต่เราเนี่ยมันเกิดมามันเจอจากคนที่บิดเบียนฝืนจิตใจเราให้มีความทุกข์ก็มากเบียดเบียนประทุษร้ายทางกายเราก็เยอะประทุษร้ายทางวาจาเราก็เยอะทางจิตใจก็มากมายนั้นเราจะหนีประเภทที่เรียกเป็นคนเนี่ยไม่ได้เลยเพราะเธอเดินไปไหนเธอก็เจอแต่คนเจอมนุษย์เนี่ยน้อยมากเธอก็เขียนป้ายว่าตั้งป้ายสูงๆว่ามีใครเป็นมนุษย์บ้าง
ติดป้ายแล้วเราก็เดินไปนะคนไหนเป็นมนุษย์มาหาเราว่างั้นแล้วก็ถือป้ายเดินไป ลองดูไหมล่ะตามห้างพารากอนก็ได้ ได้ไปตามห้างไหนใหญ่ๆๆแล้วก็เขียนป้ายไอ้ใครเป็นมนุษย์บ้างเว้ยกูอยากคบเป็นเพื่อนว่ามีบ้างไหมแล้วก็เดินถือไปอย่างนั้นนะมันคงจับเราไปก่อนแล้วล่ะอ๋อไอ้พวกมนุษย์เลยนี่มันดินแดนของคนเขาเว้ยไม่ใช่ดินแดนมนุษย์ว่างั้นนะคนก็อยู่กันเนี่ยเองพวกมนุษย์ไปที่อื่นไปไกลๆว่างั้นก็ได้ยันหายากเราจะหาคนที่เรียกว่าเป็นมนุษย์หายากคือผู้ประเสริฐหายากแต่คนที่ประเสริฐกับเราที่อยู่ใกล้ตัวเราก็คือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐใช่ไหมล่ะประเสริฐแก่เรามากแต่อาจจะไม่ประเสริฐกับคนอื่นก็ได้นะแต่สำหรับลูกอ่ะท่านประเสริฐแน่ว่างั้นนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าพระในพระพุทธศาสนาที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเขาเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐนั้นผู้ประเสริฐถ้าเราคบค้าสมาคมเชื่อฟังคำสั่งเชื่อฟังคำสอนคำแนะนำของท่านทั้งหลายเหล่านี้มันก็เป็นประโยชน์ต่อเรามากเป็นประโยชน์ต่อเรามันทำให้เราไม่ต้องตกนรกแต่ถ้าเราไปเชื่อฟังคำสั่งคำสอนและคำชี้แนะของคนเนี่ยเราไม่พ้นนรกตกนรกกันแน่เธอต้องคิดไว้เลยว่าเธอตกแน่นอนเพราะเธอกำลังคบค้าสมาคมเชื่อเขาฟังเขาแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เขาพูดคนเหล่านี้มันไปนรกได้เธอก็ต้องไปนรกกับเขาแน่นอนแต่ถ้าเธอเชื่อฟังคำแนะนำหรือคำสั่งสอนคำตักเตือนจากคนที่ก็เป็นมนุษย์คือผู้ประเสริฐเธอก็ต้องพ้นจากนรกแน่นอนอันนี้เป็นของตรงไปตรงมานะนั้นเราก็ต้องเลือกคบค้าสมาคมว่าบุญเราที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยที่เธอตั้งใจถวายทานก็ดีตั้งใจรักษาศีลก็ดีตั้งใจเจริญภาวนาเลือกฟังธรรมก็เรียกภาวนาเหมือนกันมันก็เป็นบุญที่มีอานิสงส์สูงคนที่เขาอยากจะหนีอบายภูมิเขาก็ต้องคิดว่าบุญจะพาเราไปให้พ้นจากนรกอันดับแรกนะเราต้องปิดอบายภูมิให้ได้ก่อนเรื่องอื่นไว้คุยกันที่หลังอะไรที่มันจะดึงให้เราตกนรกเราต้องหยุดยั้งมันก่อนเป็นอันดับแรกใช่ไหมล่ะความคิดที่มีก็ใช้เพื่อการปิดนรกการทำทานของเราก็ทำเพื่อการปิดนรกอย่างนี้รักษาศีลก็เพื่อเราจะได้ไม่ต้องตกนรกภาวนาก็เพื่อเราไม่ต้องการตกนรกเอาก่อนเลยอันดับแรกเลยถ้าเราเชื่อมั่นว่ามันไม่มีใจที่จะคิดทำความชั่วอีกแล้วที่จะทำให้เราตกนรกด้วยเจตนานะไอ้เรื่องจิตเจตนาคิดฆ่าสัตว์ฆ่าคนไม่มีเจตนาคิดจะลักทรัพย์ใครก็ไม่มีเจตนาคิดเบียดเบียนใครในทางใดทางหนึ่งก็ไม่มีทั้งสิ้นเนี่ยไอ้เรื่องคิดเห็นจะเบียดเบียนทำให้คนอื่นต้องทุกข์เพราะเรานะได้เจตนานะไม่ว่าทางกายทางวาจาหรือว่าทางใจอันนี้เราไม่ทำตลอดชีวิตถ้าเธอคิดว่าตัวของเธอเป็นอย่างนี้ได้แล้วก็มั่นใจว่าเราไม่มีเจตนาเลยนะไอ้พังเผลอหรือไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้ไม่เอามาคิดนะถ้าคิดไปด้วยโง่เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วว่าบุคคลที่จะตกอบายภูมิได้ก็เพราะมีเจตนาชั่วถ้าเราไม่มีเจตนาชั่วสักอย่างเดียวก็ตัดไปเลยว่าเราไม่มีทางที่จะเดินไปสู่อบายภูมิแน่เมื่อเราไม่มีเจตนาชั่วเราก็ต้องมีเจตนาคิดจะทำในสิ่งที่เป็นความดีถูกไหมล่ะความดีของเราจะน้อยจะมากก็ไม่ต้องกังวลมันอย่างเลวเราไม่ทำความชั่วเป็นอันไว้ใช้ได้เพราะถ้าเรายังคิดชั่วพูดชั่วทำความชั่วด้วยเจตนานะขอย้ำเธอต้องมองว่าเรามีเจตนาไหมเจตนาคือตัวตั้งใจตั้งใจอยากจะทำให้มันเป็นอย่างตามที่เราคิดหรือพูดให้มันเป็นอย่างที่เราคิดทำนั้นอย่างที่เราคิดให้มันเกิดความชั่วอย่างนั้นนี่คือทำร้ายคนอื่น
ให้เขาเดือดร้อนหรือทำร้ายสัตว์อื่นให้เดือดร้อนได้เจตนาน่ะมันมีในใจเราไหมถึงใครก็จะทำให้เราเกิดความโกรธไม่ชอบใจแล้วมีเจตนาที่จะประทุษร้ายเขาตอบไหมอยากจะเข่นฆ่าเขาไหมอยากจะทำร้ายเพื่อแก้แค้นเขาหรือเปล่าเรามีเจตนาไหมอันนี้เรามองที่เจตนาอย่างเดียวนะจำไว้ให้ดีทุกคนนะเจตนาเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไปเลยว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิหมายความว่าเจตนาเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยมีกรรมถ้าเจตนามันเลวเราก็มีกรรมชั่วก็ตกอบายภูมิได้แต่ถ้าเจตนามันทำกรรมดีเราก็ไม่ตกอบายภูมิก็แล้วกันคิดแค่เนี้ยพอไหวไหมปฏิบัติมองไม่ต้องมองเรื่องอื่นนะมองตัวเรามองตัวเราว่ามีเจตนาอะไรมองแค่เนี้ยมันเป็นการมองแคบๆแต่เป็นมองทางที่ตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกอย่างมันเกิดที่ใจเราใจเราเป็นใหญ่ใจเราเป็นประธานทุกอย่างมันมีผลออกมาจากใจเราถูกไหมล่ะมันคือมันสำเร็จที่ใจของเรานี่แหละนั้นถ้าใจเรามันไม่มีเจตนาชั่วเธอก็ไม่ต้องกลัวว่าเธอจะตกอบายภูมิไม่ต้องกลัวเลยนะนรกเอาเธอไปไม่ได้เธอไม่ต้องเป็นสัตว์นรกไม่ต้องเป็นมาเป็นเปรตไม่ต้องมาเป็นอสุรกายแล้วก็ไม่ต้องมาเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างแล้วเธอก็เกิดมาเป็นคนใหม่แต่ก็เป็นเกิดในที่ที่คนดีเขาเกิดกันที่ที่มีความเดือดร้อนเธอจะไม่ไปเกิดที่นั่นนี่สมมติว่าเราจะต้องเกิดนะมันก็ไม่เกิดในที่ที่เดือดร้อนรวมความแล้วเธอจำหลักตรงนี้ไว้ให้แม่นอย่าไปเชื่ออย่างอื่นนะเธอต้องเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นถ้าเธอถือเอาว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเธอจริงๆแล้วก็นะเธอก็อย่าสงสัยอย่าสงสัยในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสัพพัญญูจะอย่างคือทรงรู้แจ้งทรงรู้จริงๆทรงรู้ว่าสิ่งที่มันจะไปสู่อบายภูมิมันเกิดมาจากอะไรถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าว่าทรงตรัสว่าด้วยเจตนาคิดชั่วมันจึงทำความชั่วได้เพราะเจตนามันคิดชั่วมันจึงพูดชั่วได้นั้นถ้ามีเจตนาชั่วสักอย่างเดียวมันแก้ไม่ได้แล้วเพราะคนมาลองตั้งใจทำความชั่วมันย่อมเห็นว่าไอ้สิ่งที่ทำเป็นของดีแน่ไม่มีความละอายแน่แล้วมันก็ไม่กลัวสิ่งที่จะเกิดตามมาคือผลของที่มันทำเสียด้วยถูกไหมล่ะไม่งั้นมันจะมีเจตนาทำไมล่ะส่วนเราเนี่ยไม่มีเจตนาเราจึงเกิดความกลัวไงกลัวว่าเราจะบาปกลัวว่าเราจะเลวจะชั่วกลัวว่าเราจะเดือดร้อนกลัวเราจะตกนรกไอ้เนี่ยเรากลัวเพราะว่าเราไม่มีเจตนาแต่สติปัญญาของเธอมันยังหวั่นไหวเธอก็ต้องเชื่อในคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระจอมแต่บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ให้มั่นคงว่าทรงตรัสอย่างนี้ก็ต้องยึดอย่างนี้ทรงตรัสว่าผิดก็ต้องผิดทรงตรัสว่าไม่ผิดก็ต้องไม่ผิดทรงตรัสว่าตกนรกมันก็ต้องตกนรกทรงตรัสว่านี่ไม่ตกนรกมันก็ต้องไม่ตกนรกถามว่าทำไมเราจึงเชื่อพระพุทธเจ้าประการแรกเลยเราไม่มีความสามารถที่จะเพียรพยายามหาหนทางแห่งความพ้นทุกข์เท่าพระองค์ได้เลยความรู้อย่างเราที่รู้อย่างนี้พระองค์รู้มาก่อนทั้งนั้นแหละนั้นความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยการปฏิบัติของพระองค์มายาวนานนับเป็นอสงไขยกับทรงบำเพ็ญบารมีมากกว่าเราทำเป็นล้านล้านล้านเท่าเราเนี่ยมันเศษเสี้ยวทุลีว่างั้นเถอะนะกำลังใจอ่ะยังไม่สามารถเป็นมีกำลังใจเยี่ยงพระองค์ได้หรอกนะและพระองค์ปฏิบัติเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อพระองค์จะได้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็มาสั่งสอนเราให้พ้นจากความทุกข์ใช่ไหมล่ะในเมื่อพระองค์ทรงรู้แล้วว่าสิ่งที่จะทำให้เราเป็นทุกข์มาจากไหนแล้วทรงตัดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นให้เราได้ยินได้ฟังใครไม่เชื่อก็ตามใจอันนี้เป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลนะใครไม่เชื่อก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เราไม่ได้พูดให้ต้องเชื่อแต่พูดให้คิดเอาเองว่าเราเชื่อคนเนี่ย
เราตกนรกแต่ถ้าเราเชื่อมนุษย์คือผู้ประเสริฐเราไม่ต้องตกนรกแล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ประเสริฐสุดสมัยพระองค์อุบัติเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้ประเสริฐสุดถูกไหมล่ะประเสริฐยิ่งกว่าเราคือทรงเกิดมาอยู่ในฐานะเป็นกษัตริย์ได้ด้วยสามารถเป็นจักรพรรดิปกครองโลกก็ยังได้อีกซะด้วยแต่พระองค์กลับไม่สนใจทรัพย์สมบัติในโลกเหมือนที่เราสนใจเลยเรายังสนใจอยากจะรวยเรายังสนใจเป็นกษัตริย์เรายังสนใจที่อยู่มีความสุขอย่างคนที่อยู่แบบกษัตริย์ใช่ไหมล่ะแต่พระองค์กลับไม่สนใจเลยพระองค์ต้องประเสริฐกว่าเราเยอะไหมล่ะเยอะมากไม่ใช่พระองค์ทรงไม่ฉลาดเลยเป็นกษัตริย์ฉลาดกว่าต้องเยอะอยากทำอะไรก็ได้ทำอยากจะประหารใครก็ได้อยากจะเอาอะไรก็ได้ก็เรียกว่าสิทธิ์ของการเป็นกษัตริย์ปกครองประเทศใดประเทศหนึ่งนี่นะมีสิทธิ์ทั้งประเทศเลยเราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหมดสมัยนั้นนะไม่เหมือนสมัยนี้ถ้ากษัตริย์ดีก็โชคดีไปไหมล่ะดีก็พระองค์เป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์ที่ดีแน่เพราะมีน้ำพระทัยเมตตาหรือเกิดดูอย่างสมัยที่ทรงสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรเห็นไหมล่ะทรงเสียสละละทุกอย่างอะไรที่เป็นความสุขของคนทรงให้หมดเลยทรงตรัสว่าใครจะขอตาเราลูกตาก็ให้ลูกตาขอแขนขอขาก็ให้ขอหัวใจเราก็ให้ขอเนื้อเราก็ให้ขอชีวิตเราก็ให้ขอให้เราเป็นทาสก็ให้ขออะไรเราให้หมดเลยเป็นเธอกล้าให้ไหมล่ะถ้าเขาขอเธอขึ้นมาบ้างเนี่ยขนาดขอตังค์สิบบาทสิกูไม่มีกูยังไม่มีเลยว่างั้นนะเรายังไม่กล้าที่จะให้เลยนั้นสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำความดีได้มากกว่าเราถึงเพียงนี้นั้นคำพูดของพระองค์ก็ต้องมีความหมายเพราะทรงไม่ได้ต้องหวังอะไรจากเราเลยคือผลตอบแทนจากเราสักนิดก็ไม่มีทรงกระทำมากี่ภพกี่ชาติก็มาเพื่อลื้อยกความไม่ฉลาดอย่างเราเนี่ยให้เป็นคนฉลาดว่าเกิดมาแล้วเป็นทุกข์การเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยถ้าเรายังวนเวียนจากความคิดที่ไม่ฉลาดเลยเราก็ต้องกลับมาเกิดแบบนี้อีกอย่างนี้เป็นต้นนี่เมื่อองค์เสด็จพระทศพลบรมศาสดาทรงตรัสอย่างนี้ว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิเราก็ต้องเชื่ออ๋อเจตนาเป็นตัวกรรมกรรมดีเราไปสวรรค์กรรมชั่วเราตกนรกว่างั้นนะนั้นไอ้ถ้าเรากลัวว่าเราจะต้องตกนรกเราก็อย่ามีเจตนาชั่วก็พอแล้วแค่นี้เธอปฏิบัติได้ไหมล่ะไม่เห็นต้องเยอะเลยมองเจตนาเธออย่างเดียวว่าอย่ามีเจตนาแม้ชั่วขณะจิตเดียวที่มีเจตนาคิดชั่วตั้งใจอยากจะชั่วนะอย่ามีนะถ้ามีปั๊บต้องหักห้ามทันทีแต่ถ้ามันไม่มีเจตนาคิดชั่วเธอก็อย่าไปตกใจมันนะก็ต้องถือว่ามันเป็นกฎธรรมดาที่เรายังมีขันธ์ 5คือร่างกายนี้มีอยู่อกุศลกรรมมันต้องมีทำให้จิตของเราเผลอไผลไปคิดสิ่งไม่ดีโดยที่เราไม่มีเจตนาขึ้นมาบ้างงั้นเราไม่มีเจตนากูไม่ตกนรกว่ะเราก็จะบอกว่ากูไม่ตกนรกเราต้องเชื่ออย่างนี้ถ้าเธอไม่มั่นใจว่าจริงหรือไม่จริงก็ลองตายดูดีไหมลองตายดูว่าเรามีเจตนาคิดชั่วกูตกนรกจริงไหมหรือว่าเราไม่มีเจตนาคิดชั่วเราไม่ตกนรกจริงไหมลองดูก็ได้ถ้ายังไม่คิดว่าไม่เชื่อนะไม่มีสิ่งใดที่ไม่พิสูจน์ได้พิสูจน์กันได้ลองดูลองแล้วเกิดมาใหม่อีกทีก็ได้รวมความแล้วขอให้ทุกคนเชื่อว่าการที่เราปฏิบัติตามผู้ที่ประเสริฐแล้วเนี่ยเราพ้นอบายภูมิแน่คือไม่ตกนรกกันแน่ในคำแนะนำขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างใดก็ตามทีเถอะขอให้เธอเชื่อเอาไปปฏิบัติเอาเถอะเธอจะไม่เป็นคนที่เรียกว่าเป็นสัตว์นรกหรือเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกันแน่แต่ถ้าเรายังเชื่อพวกคนทั้งหลายที่มีแต่อารมณ์โลภอารมณ์โกรธอารมณ์หลงอารมณ์อิจฉาริษยาอารมณ์คิดจะเบียดเบียนคนอื่นประทุษร้ายคนอื่นอารมณ์โกหก
อารมณ์สารพัดอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ที่เราหมกมุ่นนะเขาพูดอะไรก็เชื่อทำไมเธอไม่สงสัยทำไมคนเหล่านี้เขาพูดอะไรเธอก็เชื่อง่ายทำไมเธอเป็นแบบนี้แต่เวลาคนดีหรือคนที่ประเสริฐพูดอะไรเธอจึงคัดค้านทำไมเธอเป็นอย่างนั้นงงตัวเองไหมล่ะนี่มันเป็นเพราะว่าอกุศลกรรมเธอนะมันมีกำลังใหญ่เกินไปบุญเธอน้อยกรรมความชั่วเธอมากของดีเอาไปไม่ได้เอาแต่ของเร็วๆไปได้ไอ้ของไม่ดีเชื่อง่ายไอ้ของดีๆกับเชื่อยากกลับมานั่งคิดลังเลสงสัยเวลาคนก็พูดเรื่องของใครไม่ดีขึ้นมาหน่อยไม่เห็นสงสัยเลยเชื่อปั๊บเลยเธอว่ามันแปลกไหมล่ะแต่มันก็เป็นเรื่องจริงไหมล่ะก็เป็นเรื่องจริงแล้วก็ต้องถามตัวเธอเองบ้างนะว่าทำไมไอ้คนเขาพูดกันดันเชื่อง่ายด้วยแล้วก็ทึกทักก็เป็นอย่างนั้นไปเลยแต่ทำไมคนดีๆที่เขาประเสริฐแล้วเนี่ยคือพระอริยสาวกก็ดีบุคคลที่เขาปฏิบัติตนไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ดีเป็นผู้มีจิตใจเมตตากรุณาแล้วก็ดีนี่เป็นพระอริยสาวกตั้งแต่โสดาปัตติผลจนถึงพระอรหันต์ก็ตามทีเถอะทำไมเราฟังแล้วไม่ค่อยจะเชื่อเลยเนี่ยพระพูดอย่างนี้จะไม่ค่อยจะเชื่อเลยถ้าเธอเชื่อจะจบกิจไปนานแล้ว เพราะบุญเราน้อยบุญเธอยังไม่พอของดีเธอยังเอาไปเป็นสมบัติของเธอไม่ได้อกุศลกรรมเธอยังมีกำลังใหญ่นั้นเธอจะทำยังไงล่ะถึงว่าเธอบุญเธอน้อยเธอจะประมาทในการสร้างความดีของเธออีกไหมล่ะเหมือนคนมีเสบียงน้อยถ้าไม่รู้จักทำมาหากินเพิ่มเดี๋ยวเสบียงเดิมก็หมดพอเสบียงเดิมหมดแล้วเธอจะทำยังไงล่ะเธอก็กลายเป็นคนที่อดอยากลำบากไปเสียอีกซ้ำไปใช่ไหมล่ะคนที่เขาไม่ประมาทถึงจะได้เงินมาน้อยเขาก็ยังเก็บสะสมของเขาไว้เล็กๆน้อยๆเนี่ย5บาท10บาทเขาก็ค่อยเก็บไว้กินไม่ต้องมากมี5บาทกินบาทเดียวเหลือ4บาทมันก็ยังมีเงินเหลือต้อง4บาทหรือกิน4บาทเหลือบาทนึงก็ยังได้เก็บ1บาทถูกไหมล่ะดีกินหมดเลย5บาทแล้วเหลืออะไรล่ะแล้วก็ไม่คิดจะทำต่อไปด้วยอย่างนี้ตัวเองก็ต้องลำบากจริงไหมล่ะข้อนี้อุปมาฉันใดนะถ้าเรารู้ตัวว่าเราบุญน้อยก็ให้สังเกตว่าทำไมเรื่องดีๆกูฟังไม่รู้เรื่องไอ้เรื่องเร็วๆฟังรู้เรื่องหมดทุกเรื่องแถมยังเชื่อซะอีกว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องจังไอ้เรื่องดีๆฟังเนี่ยคัดค้านอย่างนั้นไม่เชื่ออย่างนี้จะต้องคอยหาเหตุหาผลเป็นเรื่องเป็นราวเยอะแยะมากมายทำไมมันคิดอย่างนี้ไปได้ก็ต้องคิดว่าเราเนี่ยมีเสบียงน้อยคือความดีเราน้อยไปเราก็ต้องสะสมความดีให้มากกว่านี้นะเธออย่าเกียจคร้านกันนะเรื่องการทำความดีเนี่ยทำความดีแบบไม่ต้องลงทุนลงแรงเนี่ยมีเยอะแยะไปสวดมนต์ไหว้พระเอาก็ได้นั่งเจริญภาวนาก็ได้รักษาศีลก็ได้มีจิตคิดให้อภัยทานคนอื่นแผ่เมตตาทั้งวันทั้งคืนก็ยังได้ว่าเราจะเป็นมิตรกับทุกๆคนนะเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครเลยอันนี้ก็เป็นได้เราก็ทำได้ความดีความดีไม่จำเป็นต้องอาศัยเงินอาศัยทองนี่เรียกความดีไอ้นี่เป็นของหยาบๆเขาที่มันแตะต้องได้คนบุญยังมีกำลังน้อยเขาก็คิดว่าเงินทองเป็นของสำคัญแต่ถ้าคนที่เขามีวาสนาบุญบารมีสร้างมามากเขาก็ไม่ได้สนใจว่าเงินทองเป็นเรื่องสำคัญหรอกมันเรื่องที่ใจเนี่ยมันไม่ชั่วเนี่ยสำคัญถ้าเรามีจิตเมตตาทุกคนมีแผ่เมตตาเป็นปกติเรารักทุกคนเราไม่ได้เกลียดใครเลยและไม่ปรารถนาเป็นศัตรูกับใครเลยนะแผ่เมตตาใครจะประทุษร้ายไงก็ตามใจเขาเถอะเขาอยากทุกไปเราไม่อยากทุกตอบด้วยแล้วเราก็เจริญเมตตาของเราทุกวี่ทุกวันรักษาศีลของเราศีล5พอไหมไม่พอกำหนด10กำหนด10พอหรือยังไม่พอรักษาศีล8ทำไปสิศีลพรหมจรรย์รักษาไม่ทุกวันเราก็เฉพาะวันก็ได้เฉพาะเวลาเราก็เอาก็ยังได้เราทำความดีนี่มันไม่ต้องให้ใครเขาบังคับเรานี่เราอยากทำเราทำเลย
สะสมมาทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็ทำของเราไปว่างแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระก็ไม่ได้บอกว่าเธอต้องสวดเฉพาะตอนเช้าหรือสวดเฉพาะตอนเย็นตอนไหนเธอก็สวดได้มันสวดได้ทั้งวันใช่ไหมล่ะพระไม่ได้ห้ามเธอสวดเนี่ยสวดเช้านะกลางวันห้ามนะพระนอนอย่างนั้นมีที่ไหนแล้วอย่าสวดตอนไหนก็สวดไปเธอในรถในลาเธอก็สวดได้ห้องน้องห้องน้ำเธอก็นั่งสวดก็สวดไปได้ไม่มีใครเขาว่าทำความดีมันเก็บเกี่ยวเอาไว้ทีนิดเทียนหน่อยทำไปสะสมไว้เยอะๆนะเขาเรียกว่าค่อยๆสะสมบุญบุญจะนำความสุขมาให้กับเราเองพอเรามีกำลังบุญมากขึ้นความดีเราก็ฟังง่ายใครพูดอะไรเราก็ที่เขาเป็นคนดีเราก็ฟังเข้าใจง่ายพอไอ้คนเลวพูดเราก็เข้าใจมันง่ายเหมือนกันว่ามันพูดไม่ถูกไอ้นี่มันพูดติคนอื่นไอ้นี่มันพูดทำให้เราเสียหายไอ้นี่มันพูดจะให้ร้ายเราไอ้นี่มันคนเลวกูไม่คบค้าสมาคมเห็นไหมล่ะเพราะเรามีบุญแล้วมันทำให้เราฉลาดแต่ถ้าเราบุญน้อยเราก็คนกลายเป็นคนโง่ไปอกุศลกรรมมันจะดึงให้เราหาแต่เรื่องใส่ตัวนี่เอาชั่วใส่ตัวไปทุกวี่ทุกวันว่างั้นเถอะนั่นการประมาทในการสะสมบุญเนี่ยไม่ฉลาดเลยสำหรับคนที่เกิดมาอย่างพวกเราทุกคนอย่างนี้นะเธอมีโอกาสแล้วเธอต้องสะสมมันมากๆจำไว้นะไม่ได้สะสมเอาแต่เงินกับทองหรือว่าของอะไรคือการสะสมเพื่อไปทำบุญไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นนะเราสะสมความดีคืออย่าให้ใจของเรามันชั่วตั้งใจทำชั่วพอระวังอย่าให้ใจมันมีเจตนาชั่วแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องทำอย่างอื่นเหมือนอย่างพระที่เข้าไปกราบองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่องค์ปัจจุบันยังทรงพระชนชีพอยู่ที่ท่านไปอยู่กับโยมที่ใจเธอดีแล้วเป็นพระอนาคามีรู้ใจใช่ไหมล่ะตอนหลังก็เลยไม่กล้าจะกลับไปที่เดิมไงล่ะพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเธอกลับไปใหม่เธอแต่ให้ระวังจิตอย่าคิดชั่วอย่างเดียวพอพระเจ้าก็ไม่ได้สอนอะไรมากก็สอนว่าเธออย่าระวังนะอย่าให้มีเจตนาชั่วเราเป็นพระอย่ามีเจตนาอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากกินนู่นอยากทำนี่มันไม่ใช่เรื่องของความเป็นสมณะสมณะมันต้องรู้จักที่จะอยู่อย่างคนประมาณตนเอาแค่บรรเทาความเดือดร้อนก็พอไม่ต้องบำรุงบำเรอตัวเองให้เป็นสุขอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราระวังจิตก็เราไม่ชั่วสักอย่างเดียวเราก็บรรลุมรรคผลได้ไม่ยากเพราะว่าพอจิตมันไม่ชั่วมันก็สงบจากความชั่วพอมันสงบจากความชั่วมันก็เกิดญาณคือปัญญาขึ้นมาคือความรู้ดีปัญญาตัวนี้เพอเธอฟังคำแนะนำจากองค์เสด็จพระชินสีห์บรมศาสดาแล้วครูบาอาจารย์สอนมาเธอก็นึกง่ายจำง่ายแล้วก็หวนคิดพิจารณาก็เข้าใจง่ายตอนนี้เธอก็กลายเป็นคนฉลาดถูกไหมล่ะเธอฉลาดเธอก็มาตกโตโกว่าเธอจะต้องตกนรกเพราะว่าเจตนาชั่วเธอจบแล้วไม่มีในใจของเราเสียแล้วอบายภูมิเราไม่ได้ไปแน่เราก็สบายใจไปเปล่าแล้วนะว่าเกิดมาชาตินี้เราไม่ตกนรกแล้วว่าสบายใจแล้วส่วนจะไปไหนอีกเรื่องนึงนะไอ้นั้นดีรับรองว่าดีกว่านรกแน่มันเป็นเรื่องเบาใจเราค่อยๆทำไปเดี๋ยวมันก็ถึงที่สุดมันเองได้แต่ไอ้ตกนรกหรือยังไม่ตกนรกเนี่ยมันต้องคิดกันก่อนว่าเรายังอยู่ในเกณฑ์ไหนเกณฑ์ที่ยังตกนรกได้หรือว่ามันไม่ตกนรกไปแล้วรู้ตัวไหมล่ะจะรู้ตัวหรือไม่เธอก็เอาเรื่องนี้เป็นตัวพิจารณาว่าเจตนาคิดชั่วด้วยตั้งใจของเธอยังหลงเหลือในจิตของเธอมีเหลือหรือเปล่าถ้ามันยังมีเจตนาตั้งใจอยากจะทำความชั่วแม้สักนิดเดียวเธอไม่พ้นอบายภูมิพอเข้าใจไหมล่ะจำตรงนี้ไว้นะดูตัวของเธอไว้ว่าหากเรามีเจตนานะคือตั้งใจที่อยากทำความชั่วนะเธอยังไม่พ้นอบายภูมิแน่นอนแต่ถ้าเธอไม่มีเจตนานะไม่ได้คิดอยากให้เป็นอย่างนั้นเลยดูตรงไหน
ดูตรงที่เวลามันเกิดเรื่องไปแล้วแล้วเธอไม่สบายใจกับสิ่งที่เธอทำนั่นเนี่ยคือเราไม่มีเจตนาแต่มันเกิดจากอกุศลกรรมไม่ใช่มาดูไอ้ตอนกริยาที่เกิดขึ้นตอนนั้นเอากริยาตอนนั้นมันมีเจตนานี่เขาไม่ได้ดูกันที่เจตที่กริยาที่เกิดขึ้นนั่นเป็นผลของอกุศลมันต้องดูว่าเมื่อจบแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรตามมาเรารู้สึกอายไหมละอายใจไหมรู้สึกกลัวในสิ่งที่ทำไปไหมรู้สึกตัวเองเลวมีไหมถ้ามันรู้สึกว่าเราไม่ดีขึ้นมาแสดงว่าตอนที่เราคิดจะทำเนี่ยเราไม่มีเจตนาอยากทำเลยถูกไหมล่ะอารมณ์มันต้องเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าเรามีเจตนาคิดอยากจะทำชั่วมันไม่มีคำว่าละอายหรอกมันไม่กลัวหรอกมันมีแต่ดีใจว่ากูได้ทำจริงไหมล่ะกูได้ขโมยของมันมาได้แล้วเป็นของกูแล้วเว้ยมันก็ต้องดีใจเด็กใครจะมานั่งเสียใจกูเอาของมันมาทำไมว่ากูเสียใจมีเลยวะไอคนตั้งใจมานั่งร้องห่มร้องไห้มันมีไหมไม่มีหรอกมันก็ต้องดีใจกูได้ด่ามันแล้วเว้ยก็ต้องดีใจด่ามันไปกูไม่น่าด่ามันเลยวะสงสารมันวะมันจะฟังกูรู้เรื่องแล้วกูด่ามันไปแล้วเนี่ยต้นนะแล้วถ้าเราไม่สบายใจแสดงว่าอกุศลกรรมเนี่ยมันทำให้เราเผลอพูดเผลอทำในสิ่งที่เป็นความชั่วขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ตัวมันคนนี้ก็บอกฉันไม่ตั้งใจฉันไม่ได้ตั้งใจเคยได้ยินคำพูดแบบนี้ไหมล่ะแต่มันทำไปแล้วอ่ะแต่เขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจนั่นน่ะอกุศลกรรมมันเกิดขึ้นระหว่างเขากับตัวของเขาเองมันทำให้เขาต้องทุกข์ต่อไปนั้นถ้าเธอมีบุญน้อยเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้นะจะจำไว้นะแต่ถ้าเธอสะสมบุญของเธอไว้ให้มากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ประมาทในชีวิตแล้วก็ไอ้เรื่องแบบนี้มันจะเกิดน้อยมากหรือว่าจะไม่เกิดเลยก็ยังได้เลยที่มันเกิดประเภทที่ว่าทั้งไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้ตั้งใจจะทำเราไม่ได้ตั้งใจจะพูดแบบนี้เราไม่ตั้งใจจะคิดอย่างนี้เลยเรื่องแบบนี้มันก็ไม่มีใหเธอต้องสะทกสะท้านหวั่นไหวในอารมณ์เธอหรอกแต่ไอ้ความทุกข์ที่เกิดจากความชั่วที่มันมีมาในการก่อนแล้วมาตามทันนี่แหละมันทำให้เธอต้องเดือดร้อนแบบนี้เรื่อยไปไงหาความสุขยากนั่นประการแรกคือขอเข้ามาพระรัตนตรัยทำไว้ทุกวันนะสองขอเข้ามาบิดามารดาผู้มีคุณของเราก็ทำไว้อันนี้อย่าขาดนะสามคือพยายามที่จะภาวนาแล้วก็รู้ตัวของเราเองบ้างว่าเราไม่มีเจตนาหรือไม่มีเจตนาให้รู้เท่าทันนะถ้ามันรู้ไม่ทันก็ไปรู้อะตอนมันจบกันแล้วกันจบแล้วนี่กูเสียใจหรือกูไม่เสียใจมีไหมถ้ารู้สึกตัวยังเสียใจยังรู้สึกละอายใจในสิ่งที่ทำไปอ๋อนี่เรามันมีกรรมแล้วว่าเฮ้ยบุญกูน้อยไว้ว่าต้องเร่งรีบสะสมบุญผลบุญให้มากกว่านี้นะตั้งใจสํารวมรักษาศีลแล้วก็นั่งไหว้พระสวดมนต์บ้างอะไรที่เป็นความดีทํามันเลยอย่าไปรอเวลานั่งบริกรรมภาวนาแล้วนั่งขี่ไปกับนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตก็ว่าไปสิพระท่านไม่เหม็นขี้สิเธอหรอกไม่ได้สนใจว่าเธอกําลังทําอะไรอยู่หรอกเค้าดูที่ใจอ๋อใจเธอนี่ตอนนี้เคารพพระรัตนตรัยนึกถึงตั้งนโมตัสสะขึ้นมานะหรือว่าภาวนาพุทโธพุทโธอย่างนี้เป็นต้นเวลาหายใจเข้าก็พุทหายใจออกก็โธแต่อย่าหายใจแรงในตอนขี้นะมันเหม็นนะว่าล่ะแล้วก็พอเบาหน่อยนะอันรวมความแล้วความดีเราไม่ประมาททำตอนไหนก็ได้เอาแบบไม่ต้องใช้ทุนเยอะคือไม่ต้องไปหาของไม่ต้องไปหาเงินหาเงินหาทองนะไม่ต้องไปดิ้นรนหาแบบนั้นก็ได้เอาลมหายใจเข้าออกเราก็ได้หรือว่าตั้งใจว่าบัดนี้เราจะไม่ทำความชั่วแล้วตลอดชีวิตบัดนี้เราจะแผ่เมตตาเป็นมิตรกับทุกคนทั้งคนและสัตว์เราจะไม่เบียดเบียนใครเลยก็ตั้งใจไปเถอะตั้งตอนไหนมันก็เป็นบุญตอนนั้นนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสอีกว่าเจตนาหังพึกเคเวบุญยังวัฏฐามิเห็นไหมล่ะ
จตนาเนี่ยคือตัวตั้งใจเนี่ยถ้าตั้งใจดีปุ๊บบุญเกิดเลยพอบุญเรามีปั๊บอกุศลกรรมมันก็ถอยหลังเราสะสมความดีเราไปเรื่อยๆไอ้เรื่องที่ทำให้เราทำความชั่วโดยไม่มีเจตนาคิดแล้วเรามานั่งคิดไม่สบายใจภายหลังมันก็ไม่เกิดขึ้นมันก็เหลือแต่เพียงแค่ว่ารู้เท่าทันในสิ่งที่เกิดความคิดในใจของเราแล้วมันก็ดับลงไปเองเธอก็ไม่ทุกข์ถูกไหมล่ะเพราะเรารู้เท่าทันแล้วเนี่ยอ๋อมันธรรมดาว่ะเกิดดับเป็นธรรมดาใจเราก็ไม่เสียใจกับสิ่งที่มันกำลังทำให้เราต้องเสียใจก็เรียกว่าไปเกาะความทุกข์ที่กำลังทำให้เราเป็นทุกข์นั่นแหละนั้นเรื่องของการปฏิบัติผลของมันเนี่ยมันมีไม่มากหรอกประจักษ์กับใจเราได้เขาเรียกเป็นปัจจตังนะรู้ได้เฉพาะตัวเรานี่แหละชัดเจนนักไม่ต้องไปให้ใครมาพยากรณ์ใจเราว่ากูนี่เจตนาเนี่ยจะชั่วไหมถ้ายังไม่รู้ตัวเองว่ามีเจตนาชั่วหรือเปล่าก็ไปเกิดใหม่หรือว่าไปอบายภูมิซ้ำๆบ่อยๆเพื่อจะได้ชินเนี่ยอีหลังจะได้เข้าใจว่าเจตนาอย่างนี้มันตกนรกแต่ยังไม่รู้ขนาดนั้นนะก็มาต้องมาบ้านสบายใจแล้วไปที่อื่นนะนั้นถ้าเราคิดว่าการทำตามคำแนะนำขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียอย่างเดียวเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะตกอบายภูมิละไม่ตกกันแน่นะให้เชื่อพระพุทธเจ้าไว้นะนั่นก็ขอให้ทุกคนตั้งใจพิจารณามหาพิจารณานะคือพิจารณาแล้วก็พิจารณาอีกคิดทบทวนหาความจริงตามที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ของเราที่เป็นพระอริยสาวกอันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยเป็นที่สุดของเราเนี่ยนะฟังท่านฟังท่านพูดฟังท่านคิดให้เราฟังคิดให้เราแล้วก็ท่านก็พูดให้เราฟังว่าท่านคิดอย่างนี้ท่านแนะนำเราตามที่ท่านได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าแบบนี้และปฏิบัติได้ผลอย่างนี้เราก็ฟังท่านเอาท่านมาไม่ต้องมาสงสัยเธอต้องตัดเรื่องสงสัยตรงนี้ให้ได้ถ้าเธอตัดไม่ได้เธอก็จะรักษากรรมบท10ข้อสุดท้ายไม่ได้ลังเลสงสัยในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพิชาเนี่ยนะอย่าไปมีความลังเลสงสัยสิถ้าเราจะเดินตามใครสักคนเราก็ต้องเชื่อว่าสิ่งที่เราเดินเนี่ยเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะไม่ย้อนกลับไปเดินทางอื่นแต่เรามั่นใจว่าเดินตามพระพุทธเจ้าเราจะไม่ตกนรกเราจะไปนิพพานได้เราก็ต้องเชื่อทุกถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าและเหล่าพระอริยสาวกที่เดินตามพระพุทธเจ้าดีแล้วท่านสอนกันท่านทำกันมาทำยังไงเราก็ทำอย่างนั้นท่านคิดอย่างไหนเราก็คิดอย่างนั้นก็ง่ายจะคิดว่าการเชื่อแบบนี้เป็นของงมงายนะมันต้องใช้ปัญญามากการที่เชื่อคนใดคนหนึ่งแล้วเธอไม่สงสัยเธอต้องมีปัญญามากที่สุดเลยนะเพราะการที่เธอจะฟังใครสักคนแล้วเธอไม่สงสัยเลยเป็นของทำได้ยากถูกไหมล่ะขนาดพ่อแม่ครูบาอาจารย์เธอยังไม่ได้เชื่อทุกถ้อยคำเลยเธอยังสามารถไม่เถียงในใจเธอก็มีเหตุมีผลของเธอออกมามากมายทำไมเธอไม่สิ้นเรื่องหาเหตุหาผลของเธอต่อไปล่ะทำไมไม่ปฏิบัติตามโดยไม่ต้องสงสัยเลยล่ะเธอคิดจะเป็นของง่ายนะหรือคนที่เขามีจิตใจที่มีสติปัญญาดีสะสมปัญญาบารมีมาดีเนี่ยเขาเชื่อบุคคลที่ควรเชื่อเชื่อโดยไม่สงสัยหมายความว่าลงมือปฏิบัติเลยเพียงแต่เราเนี่ยจะขอพิสูจน์ในสิ่งที่เราปฏิบัติตามว่าจะมีผลตามนั้นไหมแต่เราเชื่อว่าสิ่งที่ท่านพูดจะต้องจริงแต่เราเนี่ยมันยังไม่ถึงเราขอลองดูก่อนเว้ยทำเลยนะเราไม่ชักช้าไม่เสียเวลาแม้เสียวินาทีเดียวเราก็ไม่ให้เสียเวลาอากาลิโกนะทำเลยทำทันทีทำทันทำตอนนั้นคิดตามนั้นพิจารณาตามนั้นผลมันเกิดทันทีตอนนั้นนั่นแหละมันไม่เกิดตอนไหนหรอกพอเราเห็นผลตอนนั้นเออจริงว่ะพอจริงปั๊บเราก็เกิดอะไรมั่นคงกับสิ่งที่เรารู้
เราก็จะมีที่พึ่งอันแน่นอนทีนี้ใครมาถามเราแล้วก็ตอบอย่างเนี้ยพูดอย่างเนี้ยแล้วเขาจะเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของแกไม่ใช่เรื่องของเราแล้วอ่ะเพราะเราเองเราก็ไม่ได้เชื่อใครง่ายๆตั้งแต่แรกเหมือนกันว่าเราจะเชื่อเราก็ตึกแต่ตรองบุคคลที่ควรเชื่อมามากแล้วถูกไหมว่าเราจะมาเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่เจอคนชั่วเราเจอคนชั่วมาเยอะแล้วเราก็เชื่อคนเลวมาต้องมากแต่ทำไมว่าเรามาเจอพระพุทธเจ้าเรากลับมานั่งลังเลสงสัยแบบนี้แสดงว่าเรายังผ่านการคิดการพิจารณาเห็นความดียังน้อยเกินไปมันต้องมากกว่านี้เธอจึงจะเชื่อคนดีเชื่อสิ่งที่คนดีเขาพูดแล้วก็ไม่จะมานั่งสงสัยในสิ่งที่คนดีเขาพูดเหลือแต่ว่าลงมือปฏิบัติดูตามที่เขาพูดสิว่ามันจะเป็นอย่างที่ท่านพูดไหมอันนี้ไม่ได้หมายว่าเราปฏิเสธในสิ่งที่ท่านถ้าเราปฏิเสธหมายความว่าเราจะไม่เดินตามเลยนะเราจะไม่ลงมือปฏิบัติตามเพื่อพิสูจน์เลยนั่นคือเราลังเลสงสัยเราไม่เชื่อเลยเราจึงไม่ทำตามเลยแต่ถ้าเราเชื่อเราต้องทำตามแต่การทำตามของเราก็ต้องเราก็ต้องพิสูจน์ในสิ่งที่เราทำตามถ้าจริงตามนั้นเราก็หมดหัวใจเราถ้าไม่จริงเราก็เลิกเลยจบกันไปของดีก็ต้องว่าไปตามนี้ใช่ไหมล่ะเหมือนหลวงพ่อท่านว่าของจริงเนี่ยมันต้องเอาคนจริงเท่านั้นถึงจะได้ของจริงไปเว้ยนะว่าอย่างเงี้ยแต่เราไม่จริงไม่ได้ของจริงไปหรอกแต่ว่าคนที่จริงได้แสดงว่าเขาต้องมีบุญบารมีมามากไหมล่ะมากเขาจึงกล้าเอาของจริงไปทำไงถ้าคนบุญน้อยไม่กล้าเอาไปหรอกมันกลัวตั้งแต่ได้ยินแล้วล่ะแต่ถ้าคนเขาจริงขึ้นมาเขาไม่กลัวเขากล้าที่จะพิสูจน์ไงเขาก็ทำเลยทำเลยถ้ามีผลจริงตามนั้นเขาเอาเลยอย่างยกตัวอย่างนะไม่ต้องเชื่อฉันนะอย่างเวลาเขาไปฝึกกับหลวงปู่ปานเนี่ยฝึกอภิญญาสมาบัติหลวงปู่บอกให้กระโดดจากหน้าผาลงไปเลยอ่ะถ้าเธอไม่มั่นใจในหลวงปู่ว่าหลวงปู่เนี่ยคงไม่รักเราแล้วคงอยากให้เราตายห่าเห็นไหมสั่งให้เรากระโดดหน้าผาลงไปตายอย่างเงี้ยเธอก็คงหลวงปู่โดดเองแล้วกันหนูไม่กระโดดแล้วนะกลับบ้านแต่ละถ้าเราเชื่อหลวงปู่หลวงปู่รักเราหลวงปู่ต้องการให้เราได้จริงๆหลวงปู่ต้องการให้เราดีไม่งั้นหลวงปู่จะสอนทำไมแสดงว่าหลวงปู่ต้องเคยกระโดดมาก่อนอาจจะไหมล่ะท่านก็ต้องกระโดดมาก่อนแล้วนะว่าเออสอนให้เรากระโดดแล้วโดดเลยวะเป็นไงเป็นกันวะอย่างว่าแค่ตายวะเรากระโดดลงไปเลยอ่ะพอแล้วท่านเห็นว่าเรากระโดดปุ๊บเออมึงแน่จะให้เราลอยได้ไม่ถึงพื้นข้างล่างก็ลอยขึ้นมาได้แล้วก็เริ่มมั่นใจเอ้ยเราทำได้เว้ยนั่นเรื่องของเรื่องมันไม่มีอะไรหรอกเธอเชื่อไหมล่ะบุคคลที่ทำให้เราพูดให้เราทำเนี่ยเป็นบุคคลที่เราไม่สงสัยเธอมีตรงนี้หรือยังถ้าเธอยังไม่มีตรงนี้เธอไม่กล้าทำอะไรตามที่ท่านพูดหรอกนั้นคนจะฝึกอภิญญาสมาบัติข้อนี้เธอต้องจำไว้นะว่าถ้าท่านสั่งให้ทำเราต้องทำแต่ไม่ใช่คิดเอาเองนะมีคนเขาคิดเอาเองว่าเฮ้ยอะไรเขาขับรถไปแล้วก็คิดว่าเราเนี่ยจะขับรถบนน้ำได้มันคิดเอาเองว่างั้นครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนนะแต่มันคิดว่าเอาละคนอย่างเราใจมันเป็นหนึ่งว่ะเราบอกมันไม่จมก็ต้องไปจมสิวะขับรถเลยโป๊ะยังไม่ทันมาพุ่งลงเลยปรากฏว่าดิ่งเลย
หัวปักลงไปในน้ำเลยจมน้ำไปเลยไอ้นี่ก็เรียกว่ามันบ้า ครูบาอาจารย์ท่านยังไม่ได้สั่งให้ทำดันทำเองแล้วทำตอนที่ครูบาอาจารย์สั่งจะไปกลัวทำไมล่ะครูบาอาจารย์ก็ต้องช่วยเราใช่ไหมล่ะแล้วท่านสั่งนี่ท่านก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ท่านสั่งใช่ไหมล่ะเราเป็นคนปฏิบัติตามเราก็ไม่กลัวทำไมล่ะแต่เราเชื่อมันว่าครูบาอาจารย์นี่เขาไม่ได้คิดฆ่าเราหรอกนะเราก็ทำเลยไอ้นี่ครูบาอาจารย์ไม่ได้พูดอะไรคิดเองลงเลยเรื่องจริงนะถ้าโปมโนลมนี่แหละ มีมาแล้วนี่ไอ้แบบนี้แหละนั้นรวมความแล้วขอให้เสือทุกคนนะไอ้ที่ฟังเนี่ยเล่าให้ฟังทั้งหมดตั้งแต่ต้นยันจบเนี่ยเอาไว้เธอคิดลองไปตึกแต่ตรองพิจารณาเอาว่าการเชื่อคนก็ดีการที่เราน้อมใจเข้าหาบุคคลที่คนอ่อนน้อมด้วยหรือคนปฏิบัติตามด้วยก็ดีมันเป็นผลดีกับเราแต่เราไปเชื่อกับพวกที่เป็นคนที่เขาคิดชั่วทำชั่วยังมีความโลภละโมบโลภมากยังอิจฉาริษยายังมีตนีขี้เหนียวยังสารพัดเขาพูดอะไรเราเชื่อหมดเธอก็ไปกับเขากันแล้วกันต่างคนต่างไปนะแยกกันเลยนะฉันไม่คบค้าสมาคมด้วยเราได้บอกให้นะก็ขอที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนามาในบุญญาณิกถาก็หมายความเอาเฉพาะเวลานี้เอาว่าการสะสมบุญเนี่ยคือความดีที่เราทำมันจะทำให้เรามีโอกาสพ้นทุกข์ได้เพราะบุญจะทำให้เราฉลาดขึ้นได้พบสิ่งที่ถูกต้องได้พบสิ่งที่ดีได้และเราก็เข้าใจในสิ่งที่เราได้เจอได้อย่างฉลาดแต่ถ้าเราบุญเราน้อยต่อให้เราเจอคนดีเราก็คิดตามไม่ได้เราก็จะไม่เชื่อฟังคำสั่งและคำสอนกลับไปเชื่อคนเลวต่อไปอีกนั่นเรื่องของการสะสมบุญนำความสุขมาให้เนี่ยเป็นเรื่องจริงขอให้ทุกคนอย่าคิดว่าเป็นของทำไม่ได้นะมันทำได้ทุกลมหายใจเข้าแล้วก็ทุกลมหายใจออกค่อยๆเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆอย่างน้อยความดีที่เรามีในใจก็คือไม่ต้องการเบียดเบียนใครเลยเจตนาเรานะไม่คิดเบียดเบียนใครไม่คิดประทุษร้ายใครไม่คิดอยากทำให้ใครต้องทุกข์ใจเพราะเราเอาเจตนาเป็นหลักเข้าไว้หลังจากนั้นเราก็ทำทานได้มีอะไรพอให้ได้ก็ให้เพื่อเป็นการละความโลภของเราไปนะเราก็รักษาเจริญจิตใจของเราใหญ่ขาดเมตตากรุณาเพื่อบรรเทาความโกรธของเราเสียเราพยายามทำจิตของเราให้ว่างจากความคิดชั่วหรือความคิดฟุ้งซ่านเพื่อจิตมันมีสมาธิตั้งมั่นบ้างเพื่อเวลาจะฟังอะไรเราจะได้เข้าใจง่ายเกิดปัญญาบารมีขึ้นมารวมความแล้วไม่ว่าทานศีลและภาวนาย่อมเป็นประโยชน์กับบุคคลผู้ตั้งใจสะสมความดีและความดีเหล่านี้ก็จะพาให้เธอน่ะพ้นจากความทุกข์ได้อย่างเลวเธอก็ไม่ต้องตกอบายภูมิคือเป็นสัตว์นรกขอให้กุศลกรรมที่เธอได้กระทำมาแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันจงมารวมตัวกันนะส่งผลให้เธอได้พบแต่กัลยาณมิตรคือคนที่ดีคนที่กล่าววาจาที่ทำให้เธอเป็นคนดีคนที่สงเคราะห์ให้เธอสามารถพ้นจากความเดือดร้อนได้คือความทุกข์ได้ห่างไกลจากคนพาลเมื่อยามใดที่อกุศลกรรมจะพึงมีกับเธอก็ดีขอเธอจงเป็นคนที่หลีกพ้นหรือว่ารอดพ้นจากคนที่เป็นคนเลวเสมอไม่ว่าเขาจะพูดอย่างไรเขาจะกระทำให้เธอคล้อยตามอย่างไรขอให้ใจของเธอจงถูกปกป้องด้วยกุศลความดีในปัจจุบันชาติที่เธอมีอย่าให้อกุศลกรรมเหล่านี้พาให้เธอหลงผิดคิดผิดและกระทำสิ่งที่ผิดลงไปแม้แต่คราวเดียวขออำนาจบุญบารมีขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธานคุณบิดาและมารดาครูบาอาจารย์พรหมและเทวดาทั้งหลายได้โปรดติดตามคุ้มครองรักษาเธอทั้งหลายคาดแคล้วจากสิ่งที่เป็นอกุศลกรรมทุกเมื่อและมีจิตเข้าถึงอริยมรรคและอริยผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนานี้ได้โดยง่ายนับแต่บัดนี้จนฝ่าเท้าของเธอจะก้าวถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประกาศเช่นนี้